ให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไปเรียกร้องค่ะบอกว่ากระทรวงเกษตรต้องนำโครงการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรไร่ละ 1,000 เนี่ยกลับมานะหลังจากที่รัฐบาลจะเปลี่ยนไปเป็นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งคุณผู้ชมจำได้ไหมคะนโยบายปุ๋ยคนละครึ่งนะโดยตอนนั้นรัฐมนตรีก็คือคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสออกมานะแล้วเรื่องก็เงียบๆไปนะคะคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์นะคะก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านบค.ได้หารือกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีคุณพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานก็พิจารณาเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาโดยมีร้อยเอกธรรมนัสค่ะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเสนอครม.แต่ตอนนั้นได้ให้นำกลับไปทบทวนนะความจริงเรื่องนี้เกษตรกรอยากได้ทั้ง2 อย่างทั้งไร่ละ 1,000 บาทและปุ๋ยคนละครึ่งเพราะถือว่าเป็นโครงการที่ดีและเมื่อถามนะคะว่าแสดงว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่หรือไม่คุณนฤมลบอกว่าอาจจะเป็นการผสมผสานกันท้ายที่สุดแล้วที่ประชุมนบค.ก็ให้คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตค่ะไปทบทวนรายละเอียดอีกครั้งทั้งนี้จากการหารือกับนายกสมาคมชาวนาไทยก็เห็นด้วยว่าน่าจะเป็นการผสมผสานกันซึ่งเราจะไม่ยกเลิกไร่ละ 1,000 ก็ยังต้องมีแต่รูปแบบจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อาจกำหนดจำนวนไร่ลดลงเพื่อที่จะเอาบางส่วนไปช่วยเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งค่ะส่วนคุณไพลิกนะฮะส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาตอบทางด้านคุณพลพีสุวรรณชวีส.ส.โคราชเนี่ยนะฮะพรรคภูมิใจไทยแหละบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ทิ้งนะโครงการไร่ละ 1,000 บาทนั้นเนี่ยนะยังไม่ทิ้งนะเงินชดเชยตัดอ้อย120บาทก็ยังคงอยู่นะฮะบอกว่ากรณีช่วยเหลือชาวนา 1,000 บาทนั้นเนี่ยครับต่อไร่เรื่องนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะครับก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยการประชุมนบค.ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้แต่รัฐบาลมั่นใจว่ายังจะขับเคลื่อนต่อไปค่ะในขณะที่สถานการณ์ราคาข้าวในตลาดเนี้ยนะครับปัจจุบันนั้นก็อยู่ที่ 8,000 ถึง 9,000 บาทต่อตันถ้ามีความจำเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรนั้นก็จะต้องออกมาขับเคลื่อนแก้ปัญหาชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยไม่นิ่งไม่นิ่งนอนใจค่ะนะก็ต้องรอทางคณะอนุกรรมการนะคะจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ละค่ะก็ต้องมีความชัดเจนแล้วนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ